มาติดตามพี่กัวผ่านโลกแตกกันเละสวีเดนหลายพันคนประท้วงรัฐบาลเข้าร่วมนาโต้ฮังการีตบปากเลขาธิการไม่เคยหนุนยูเครนเป็นสมาชิกชาวสวีเดนหลายพันคนประท้วงรัฐบาลต่อต้านการเข้าสมาชิกของนาโต้รัฐบาลสวีเดนยื่นข้อเสนอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ร่วมกับฟินแลนด์ในเดือนพฤษภาคม2565เมื่อวันที่31มีนาคมคำขอของฟินแลนด์ได้รับการให้สัตยาบันโดยสมาชิกทั้งหมด30ประเทศของพันธมิตรแล้วในขณะที่การสมัครของสวีเดนยังอยู่ระหว่างการอนุมัติจากฮังการีและตุรกีประชาชนหลายพันคนรวมตัวกันในเมืองโกเทนเบิร์กประเทศสวีเดนเมื่อวันเสาร์เพื่อประท้วงการเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตของประเทศรวมถึงการต่อต้านการซ้อมรบทางทหารออโรรา2023ซึ่งจัดโดยรัฐนอร์ดิกตามการประมาณการของตำรวจมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมระหว่าง 2,000 ถึง 2,500 คนถือป้ายไม่เข้าร่วมนาโตเดินขบวนไปทั่วเมืองผู้ประท้วงขนานนามนาโตว่าเป็นเครื่องจักรสงครามของสหรัฐและแสดงความกังวลว่าพันธมิตรจะฉุดสวีเดนเข้าสู่ความขัดแย้งมากมายการประท้วงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพลเรือนในท้องถิ่นรวมทั้งสมาคมสันติภาพและอนุญาโตตุลาการแห่งสวีเดนและเครือข่ายผู้รักสันติหลายแห่งที่ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นอีกหัวข้อหนึ่งของการประท้วงสวีเดนแสดงความกังวลว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกจะสูญเสียสถานะปลอดนิวเคลียร์หากสต็อกโฮล์มเข้าร่วมกับนาโตในกรณีนี้ดินแดนแห่งนี้อาจกลายเป็นเป้าหมายหากเกิดสงครามนิวเคลียร์อย่างเต็มรูปแบบข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือภาษีผู้ประท้วงแย้งว่าหากสวีเดนเข้าร่วมนาโตภาษีจะเพิ่มขึ้นและเงินจะถูกนำไปจัดหาเงินทุนให้กับเครื่องจักรสงครามของสหรัฐแทนการศึกษาและการดูแลทางสังคมโดยทั่วไปแล้วพลเมืองสวีเดนมีทัศนคติเชิงลบต่อการเข้าร่วมนาโตหรือกลุ่มทหารอื่นหลังจากการสู้รบในยูเครนรัฐบาลสวีเดนตัดสินใจเข้าเป็นพันธมิตรแอตแลนติกเหนือเมื่อวันที่22มีนาคมปีที่แล้วซึ่งรัฐบาลสวีเดนริกดาเกนสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยขณะที่เลขาธิการนาโตไปเยือนยูเครนได้ประกาศว่าสมาชิกนาโตทุกประเทศล้วนสนับสนุนยูเครนเป็นสมาชิกทำให้สมาชิกอย่างฮังการีควันออกหูทันทีวันที่22เมษายน2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และอัลจาซีรารายงานว่าหลังจากสโตนเทนเบิร์กให้คำมั่นว่าจะเป็นสมาชิกของยูเครนในที่สุดและการันตีกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนว่าสมาชิกทุกประเทศเห็นด้วยวิกเตอร์ออร์บานประธานาธิบดีฮังการีตอบโต้หัวหน้านาโตเพียงคำเดียวว่าอะไรนะโดยท่าทีที่หงุดหงิดในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของเขาออร์บานเรียกยูเครนว่าเป็นรัฐที่ไม่มีอยู่จริงทางการเงินโดยวิเคราะห์ยุโรปที่ให้เงินสนับสนุนความต้องการพื้นฐานหลายอย่างของยูเครนและอ้างว่าหากไม่มีความช่วยเหลือนี้สงครามจะหยุดลงทันทีคำกล่าวของเขาได้รับการสนับสนุนจากมอสโกในทันทีในขณะที่เคียบวักใส่ทันทีด้วยความไม่พอใจขู่ออร์บานเกี่ยวกับการพึ่งพาการเงินของสหภาพยุโรปของฮังการีว่าเพราะเป็นอย่างนี้จึงถูกระงับเงินช่วยเหลือเยนสโตทิงเบิร์กเลขาธิการนาโตเดินทางพบเซเลนสกี้ที่ยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ก่อนแสดงจุดยืนเคียงข้างซิกี้อย่างจงแจ้งและบอกกับนักข่าวว่าตำแหน่งที่ถูกต้องของยูเครนอยู่ในตระกูลยูโรแอตแลนติกแน่นอนเซเลนสกี้ยอมรับคำเชิญของนาโตให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดในเดือนกรกฎาคมในลิทัวเนียแต่กล่าวว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการจริงๆคือการเป็นสมาชิกของนาโตอย่างสมบูรณ์แบบดอร่าดูโรรองโฆษกของฮังการีกล่าวสวนเลขาธิการนาโตทันทีว่าการเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนเป็นไปได้ด้วยข้อตกลงของรัสเซียเท่านั้นเธอกล่าวว่าตราบใดที่พรมแดนของยูเครนยังมีข้อขัดแย้งและความขัดแย้งทางอาวุธยังคงดำเนินต่อไปแม้แต่กฎของนาโตเองก็ยังขัดขวางการเข้าเป็นพันธมิตรของเคียฟหากไม่มีความเสี่ยงจากสงครามการเข้าร่วมของยูเครนจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อรัสเซียอนุมัติในรูปแบบของข้อตกลงบางอย่างดูโรพูดเป็นในว่าทัศนคติของบูดาเปสต์ต่อการรวมยูเครนเข้ากับนาโตนั้นเกี่ยวข้องกับนโยบายของยูเครนที่มีต่อชนกลุ่มน้อยในฮังการีในทรานคาเพนเทียที่ฮังการีไม่พอใจการกระทำของรัฐบาลเคียฟต่อคนกลุ่มน้อยอย่างไม่เท่าเทียม